สวัสดีครับผมเชฟวินครับนี่คือ Channel Vegan Startup ได้มาเรียบร้อยแล้วครับกับโถปั่นผสมอาหารนะครับยี่ห้อเคนวูดครับตัวผมก็ตั้งใจจะมาแบ่งปันสูตรเรื่องของขนมปังแล้วก็พวกซาวโดต่างๆนะครับแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีนะครับรวมถึงซีรีส์เบอร์เกอร์ด้วยตอนนี้ก็ได้ตัวช่วยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นโถปั่นผสมอาหารยี่ห้อเคนวูดนะครับโถปั่นรุ่นนี้นะครับเป็นรหัส KVL4100S ครับเครื่องผสมอาหารรุ่นนี้นะครับอยู่ในตระกูลเดียวกับ Chef XL นะครับถือว่าเป็นตระกูลที่เขาออกแบบมาสำหรับมือโปรมืออาชีพเลยนะครับใครที่ทำอาหารจริงจังใครที่ต้องการความหลากหลายความหนักหน่วงการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับนี่อันนี้เป็นน่าจะเป็นใบพัดนะครับสำหรับซิลิโคนที่เขาแถมมาให้นี่นะครับก็จะได้เป็นใบพัดแบบนี้นี่มีไม้พายแถมมาให้แล้วก็มีไขควงนะครับเอาไว้ขันพวกอุปกรณ์ต่างๆมีคู่มือภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศนะครับอันนี้มีหัวตะขอมาให้1อันโว้แล้วก็หัวเป็นแบบตัวเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่นะครับสำหรับการพวกแป้งเวลาเราปั่นแล้วเราก็ใส่ผสมไปนะครับมีที่เปิดมีช่องเปิดให้ด้วยดีนะและสุดท้ายก็จะเป็นตัวใบประกันครับอันนี้ก็เป็นปลั๊กแบบหัวสามตานะครับก็ตัวโถก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับนี่เปิดแบบก็จะมีตะกร้อมาให้ด้วยตัวโถนะครับมีความจุอยู่ที่ 6.7 ลิตรเลยนะครับเป็นสแตนเลสอย่างดีเกรด304แล้วก็ตัวเครื่องนะครับทำจากเหล็กเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับการใช้งานตัวฐานเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันให้เรามีตัวรูอย่างนี้นะครับสำหรับเอาไว้ล็อกโถด้วยเวลาปั่นโถก็จะได้ไม่ขยับขยื่นนะครับวิธีการใส่เดี๋ยวเราจะใส่จากตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็จะลงล็อกแบบนี้เวลาที่เราจะผสมแป้งใช่ไหมครับใครที่ตีแล้วแป้งฟุ้งเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยกันได้มันจะถูกปิดหมดเลยนะตรงนี้ปิดมิดชิดหมดเลยจะเปิดได้แค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับในขณะที่เครื่องเนี่ยเขาก็จะยังปั่นต่อได้นะครับใครที่ไม่อยากจะใส่ตัวกันตรงนี้นะครับเราก็ถอดได้นะครับเดี๋ยวเราถอดตรงนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยมันจะถอดแบบมันจะมีตัวล็อกอยู่แล้วก็ค่อยๆออกนะครับใครที่ไม่อยากจะใช้ก็ไม่ต้องใส่เลยส่วนอันนี้ก็เราจะใส่ถุงหัวตะขอนะครับเราก็ใส่เข้าไปแค่นี้นะครับกดสวิตช์ตรงนี้ก็จะลงมาแค่นี้เองนะครับเครื่องก็ทำงานโดยเริ่มต้นเลยนะครับเราจะมีหัวปั่นนะครับที่เขาแถมมาให้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกจะเป็นหัวแบบนี้นะครับเป็นหัวสำหรับตะกร้อ
ซึ่งหัวตะกร้อเนี่ยก็จะเหมาะกับการตีพวกไข่ขาวตีพวกมือแรงตีพวกที่ต้องการให้ฟองอากาศเข้าไปข้างในนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับอัดอากาศเข้าไปในส่วนผสมนะครับทำให้ส่วนผสมของเราเนี่ยมีความเบาขึ้นละมุนมากขึ้นนะครับทำพวกเค้กไข่เค้กที่แบบตีมูสตีวิปครีมอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับตัวที่สองนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวเคนะครับถ้าเป็นภาษาแบบทั่วไปที่เขาใช้เรียกกันก็คือจะเป็นหัวแบบใบพายนะครับแต่ทางเคนวูดเนี่ยเขาเอาแบบมาเป็นตัวเคตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการผสมอาหารผสมพวกเนยกับน้ำตาลผสมส่วนผสมที่เป็นคุกกี้ผสมที่เป็นผสมส่วนผสมที่มันเป็นเหมือนกับว่าต้องการให้ความเข้ากันนะครับใช้การคนอะไรแบบนี้ตัวนี้ก็จะเหมาะนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวตะขอนะครับซึ่งตัวตะขอเนี่ยก็จะเหมาะกับใครก็ตามที่ต้องการทำพวกซาลาเปาพวกขนมปังพวกนวดแป้งต่างๆนะครับให้มีความเป็นก้อนมากขึ้นมีความเนียนมากขึ้นทำเบอร์เกอร์ทำบันต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเขานะครับตัวต่อมานะครับที่เขาแถมมาให้นะครับก็คือเป็นไม้ใบพายแบบนี้นะครับนี่นะครับใบพายแบบนี้ซึ่งมันจะมีเป็นซิลิโคนนะครับข้างๆเนี่ยเขาจะเป็นซิลิโคนเราสามารถถอดได้นะครับโดยตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีไว้สำหรับผสมอาหารใช้การตะล่อมแล้วก็ปาดขอบนะครับตัวนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่าเขาจะปาดขอบของโถเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องมาหยุดเครื่องแล้วเราก็ต้องคอยมาคนคอยมาปาดขอบให้มันเข้ากันนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็เลยทำออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาตัวนี้นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ครบถ้วนครบฟังก์ชันที่มาตรฐานของเครื่องผสมอาหารที่ควรมีนะครับต่อมานะครับที่เขาแถมมาก็คือจะมีไม้พายนะครับสำหรับคนแป้งส่วนผสมต่างๆแล้วก็จะมีตัวประแจนะเรียกว่าประแจหรือเปล่าเป็นตัวเอาไว้ไขนะครับเอาไว้ไขพวกน็อตพวกสกรูต่างๆของเครื่องนะครับเขาก็เอามากันไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยนะครับในรุ่น Chef XL ตัวนี้จะมีที่กันส่วนผสมกระเด็นนะครับก็จะใส่ครอบไว้ก่อนแล้วเราก็จะมีตัวฝาปิดเอาไว้สำหรับใส่ตอนระหว่างที่เครื่องทำงานอยู่ด้วยนะครับโถที่เป็นโถสแตนเลสตัวนี้เนี่ยมีความจุอยู่ที่ 6.7 ลิตรเลยนะครับถือว่าใหญ่มากแล้วก็มีความหนาความเกรดของสแตนเลสเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวบอดี้ของเครื่องเนี่ยออกแบบมาเป็นเหล็กอย่างดีเลยนะครับตัวเครื่องนะครับออกแบบมาค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ดูดีสามารถวางบนครัวแต่งในครัวได้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีไซน์ออกมาได้ถูกใจผมนะครับไม่ฉูดฉาดจนเกินไปแล้วก็ไม่ดูเยอะจนเกินไปนะครับมันก็มีความเรียบหรูในระดับหนึ่งเลยและจุดเด่นของเครื่องผสมอาหารรุ่น Chef XL ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเขามีฟังก์ชันนอลมีการออกแบบดีไซน์มาที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานที่หลากหลายมากกว่าการแค่ปั่นเค้กนวดแป้งนั่นก็คือตัวนี้นะครับที่เขาจะมีหัวของ Kenwood นะครับเขาดีไซน์ออกมาคือเราสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมของทาง Kenwood เนี่ยที่เขาออกแบบมาสำหรับเฉพาะเครื่องในตระกูลของซีรีส์ Chef Series นะครับก็คือจะมีเครื่องทำพาสต้ามีเครื่องทำไส้กรอกยัดไส้กรอกทำเนื้อบดหมูบดต่างๆนะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมให้เราสามารถเลือกซื้อได้ด้วยนะครับและจุดหนึ่งนะครับที่เป็นด้านหลังของเครื่องตัวนี้นะครับก็คือเขาจะออกแบบมาให้เราสามารถใส่พวกโถปั่นโถสมูทตี้โถของแห้งปั่นของแห้งโถเล็กๆต่างๆได้อีกด้วยนะครับในตระกูลของ Chef Series เนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมพวกนี้สามารถใช้ต่อร่วมกันได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้ฟังก์ชันนอลมากๆเลยนะครับจบครบในเครื่องเดียวเลยนะครับฟังก์ชันการทำงานนะครับคงไม่ต้องเป็นห่วงเลยสำหรับใครที่ต้องการใช้พวกตีไข่ขาวตีเมอร์แรงตีอัลฟาฟาบ้าต่างๆนะครับหรือว่าตีวิปครีมเนี่ยที่ต้องการให้อากาศเนี่ยเขาเข้าไปเครื่องนี้นะครับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์1ถึงเบอร์6เลยนะครับเต็มแม็กเลยของเขาเนี่ยเครื่องปั่นรุ่นนี้นะครับเขาออกแบบมาเป็นการปั่นแบบ2ระบบนะครับก็คือตัวที่ตัวหัว1หมุน1รอบนะครับแล้วก็หมุนที่ตัวฐานอีก1รอบดังนั้นนะครับก็จะการปั่นการผสมอาหารเนี่ยเขาก็จะเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของเครื่องผสมอาหารเลยนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยก็คือเรื่องของความละเอียดในการปรับความเร็วนะครับในตระกูลของ Chef Series นะครับถือว่าออกแบบความละเอียดในการปั่นความเร็วนะครับออกแบบมาได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถปรับความละเอียดเนี่ยตั้งแต่1ไปถึง6 7เลยเต็มแม็กเลยเนี่ยถือว่าปรับช่วงระหว่าง1ไป2เนี่ย
ก็ละเอียดเหมือนกันนะครับสามารถเร่งความเร็วขึ้นได้ทีละนิดจะทำให้เวลาเราผสมแป้งต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ฟุ้งกระจายเราสามารถปรับความแรงความเร็วได้ตามชอบเลยตัวนี้เนี่ยสั่งได้ดั่งใจเลยนะครับความเร็วเนี่ยถือว่าสั่งได้ดั่งใจก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับรุ่น KVLC100S ตัวนี้นะครับเขามีกำลังวัตต์อยู่ที่ 1,200 วัตต์นะครับเรื่องการตีเมอร์แรงการตีพวกไข่ขาววิปครีมตีอัลควาฟาบ้าต่างๆหรือว่าผสมอาหารต่างๆเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ในเรื่องของการผสมแป้งนวดแป้งนวดขนมปังต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีกำลังวัตต์อยู่ที่ 1,200 วัตต์ผมจะแนะนำให้นะครับการผสมแป้งเนี่ยผมว่าควรจะไม่เกินอยู่ที่400ถึง700กรัมนะครับมันน่าจะไม่น่าจะเกินนี้นะครับผมคิดว่าจะเป็นการถนอมเครื่องได้ดีกว่าเพราะว่าการที่เราใส่ปริมาณแป้งเป็นกิโลกิโลเนี่ยผมคิดว่าเครื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ซะมากกว่านะครับใครที่นวดแป้งหรือผสมแป้งเยอะๆนะครับผมแนะนำว่าเราควรจะแบ่งเป็น2สูตร3สูตรแล้วก็ปั่นเป็นครั้งๆไปน่าจะเป็นการถนอมเครื่องที่ดีกว่านะครับ50โลเป็น100โลนะครับผมแนะนำว่าเราควรจะเปลี่ยนเป็นเครื่องตีแป้งนะครับที่มันเป็นเฉพาะของเขาเลยเนี่ยเขาจะมีกำลังมีการนวดแป้งที่หนักหน่วงแล้วก็เข้ากันมากกว่านะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์แบบว่าเราทำเป็นอุตสาหกรรมแบบใหญ่ๆนะครับตัวนี้ก็ไม่น่าจะเหมาะแบบนั้นในรุ่นนี้นะครับ 1,200 วัตต์ตัวนี้เนี่ยถือว่าจะตอบโจทย์มากกว่าสำหรับใครที่ทำอะไรที่มันหลากหลายนะครับมีการปั่นบ้างผสมบ้างการนวดแป้งปริมาณนึงบ้างไม่เยอะมากจนแบบว่าทำขายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังสักขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ว่าทำขายไม่ได้นะแต่ว่าปริมาณไซส์ของพอร์ชั่นในการปั่นแต่ละครั้งนะครับมันก็จะจำกัดอยู่ที่ประมาณสัก400 500 600กรัมต่อครั้งอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องผสมหรือว่าตีแป้งหลายรอบแค่นั้นเองครับโดยเครื่องผสมอาหาร Kenwood รุ่น KVLC100 ตัวนี้นะครับมีราคาเต็มอยู่ที่ 33,000 บาทนะครับและตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นลดราคาเหลืออยู่ที่ 19,900 บาทนะครับใครที่สนใจซื้อนะครับผมแนะนำให้ซื้อกับทางร้านค้าที่เป็น Official โดยตรงเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของประกันสินค้านะครับเรื่องประกันมอเตอร์ระบบไฟฟ้าต่างๆแล้วก็วัสดุต่างๆด้วยรวมถึงบริการการซ่อมหลังการขายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะปลอดภัยกว่าแล้วก็ได้สินค้าที่เป็นของแท้ 100% นะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆซื้อโดยตรงนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับในมุมมองของผมนะครับหลังจากที่ผมได้ใช้งานมาแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ทำอาหารจริงจังมากขึ้นทำอาหารอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ทำเค้กทำเบเกอรี่ทำขนมปังต่างๆเนี่ยอยู่เป็นแบบว่ากินบ่อยๆใช้บ่อยๆอะไรอย่างงี้นะครับตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยรวมถึงใครที่ชอบอะไรที่มันมีความฟังก์ชันนอลนะครับเช่นรีดแป้งพาสต้าบดเนื้ออาหารบดสับอาหารปั่นสมูทตี้ตัวนี้มันจะตอบโจทย์เป็นอุปกรณ์เสริมที่เขามีแถมมีให้เราเลือกซื้อเพิ่มนะครับตัวรุ่นอื่นๆนะครับที่เป็น1,400 วัตต์ 1,700 วัตต์ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาตอบโจทย์สำหรับใครที่ทำอาหารแบบมืออาชีพจริงจังมากขึ้นรวมถึงร้านอาหารหรือว่าร้านเบเกอรี่ต่างๆนะครับที่ใช้ในการทำเค้กทำหน้าเค้กทำตกแต่งเค้กต่างๆตัวนี้ก็ยังคงตอบโจทย์อยู่นะครับแต่อาจจะไม่ตอบโจทย์ถ้าเกิดว่าเราต้องทำเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆเลยนะครับเช่นทำทีละ100ก้อน200ก้อนอะไรแบบนี้ตัวนี้มันอาจจะไม่ใช่ตอบโจทย์แบบนั้นนะครับจะเหมาะกับธุรกิจที่เป็นไซส์ S to M มากกว่านะครับจะไม่ได้แบบว่าเป็นอุตสาหกรรมเป็นแมสเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแต่ถ้าใครทำได้ก็ลองมาแชร์พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของผมนะครับส่วนใครที่มีประสบการณ์ด้านอื่นนะครับหรือแล้วก็ใช้เครื่องตัวนี้เนี่ยก็ลองพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยกันมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันบ้างนะครับและแน่นอนนะครับเครื่องแต่ละเครื่องนะครับก็จะมีจุดที่เราควรจะพิจารณาเพิ่มแล้วก็สังเกตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับโดยเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นโถปั่นรุ่น 6.7 ลิตรนะครับก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของมีกำลังวัตต์อยู่ที่ 1,200 วัตต์นะครับดังนั้นเนี่ยการนวดแป้งการผสมแป้งในปริมาณที่มันเยอะเช่น1กิโลขึ้นไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะทำงานหนักมากเลยนะครับทำให้มอเตอร์เราเนี่ยมันอาจจะพังเร็วแล้วก็เสื่อมเร็วนะครับผมแนะนำว่ามันก็จะเป็นข้อจำกัดของเครื่องตัวนี้นะครับว่ามันควรจะปั่นในแต่ละครั้งเนี่ยไม่ควรเกิน400ถึง700กรัมต่อสูตรนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตัวเครื่องเขาจะทำงานหนักแล้วก็อาจจะทำให้มอเตอร์ของเราเนี่ยเสียได้นะครับก็ขอสรุปเครื่องผสมอาหาร Kenwood รุ่น KVLC100S ตัวนี้นะครับมีกำลังวัตต์อยู่ที่ 1,200 วัตต์ในราคา 33,000 บาทนะครับมีโปรโมชั่นลดเหลืออยู่ที่ 19,900 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับสำหรับผมเนี่ยคิดว่ามันสมราคานะครับกับราคา 19,900 บาทตัวนี้นะครับแล้วก็ให้อุปกรณ์แล้วก็การใช้งานฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยโดยรวมถือว่า
ทำออกมาได้รู้สึกดีนะครับการใช้งานเนี่ยเราใช้แล้วเกิดประสบการณ์ที่ดีนะครับมันตัวเครื่องนี้มีการปั่นที่ค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็มีระบบเสียงต่างๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ก๊อกแก๊กแบบว่าเป็นเครื่องปั่นเครื่องผสมอาหารแบบถูกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้แล้วรู้สึกดีชอบตรงที่มีฟังก์ชันการเสริมหัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นทำบะหมี่ทำเกี๊ยวอะไรเงี้ยเราก็ซื้อหัวพาสต้ามาต่อเข้ากับเครื่องนี้ก็ยังใช้ได้เลยนะครับใครที่ไม่มีโถปั่นผสมอาหารก็สามารถซื้ออุปกรณ์เสริมมาต่อกับด้านหลังของเครื่องเขาได้ด้วยนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ตอบโจทย์ผมมากๆเลยนะครับในฐานะที่ผมทำอาหารอยู่เป็นประจำคนที่ทำอาหารจริงจังคนที่ทานเบเกอรี่ทำเบเกอรี่อยู่แล้วแล้วก็คนที่ชอบทานพวกขนมปังนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ตอบโจทย์มากๆเลยครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้เครื่องนี้แล้วนะครับรู้สึกยังไงมีความคิดเห็นยังไงชื่นชอบตรงไหนนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกด้านล่างมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันบ้างนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับว่าผมจะมารีวิวอะไรให้กับเพื่อนๆได้ดูกันสวัสดีครับ